ใบไม้ต้นเดียวกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันเราคือดวงดาวฟ้าเดียวกันเราคือดวงดาวฟ้าเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือดวงดาวฟ้าเดียวกัน We are the leaf of one tree We are the wave of one sea The time has come for all to live as one We are the star of one sky สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะคะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสมัชชาสุขภาพค่ะรายการสมัชชาสุขภาพนะคะโดยทีมงานสมัชชาตรังนะคะดิฉันพรองค์อินทารัตนผลหรือพี่ดีเจจอยไกลเวลารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งปกติก็จะมีอาจารย์ชัยพรจันหอมจะมีน้องเชพดรจันหอมนะคะมาเล่าสู่กันฟังมาดำเนินรายการแต่ว่าวันนี้ก็สลับมาเป็นตัวพี่ดีเจจอยบ้างแล้วก็เราได้รับเกียรติอย่างมากเลยนะคะวันนี้มีแขกมาร่วมในรายการของเราหลายท่านเลยค่ะเท่าที่เห็นจากทางหน้าจอนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำให้รู้จักกับท่านแรกกันก่อนนะคะท่านแรกท่านเป็นอาจารย์นะคะอาจารย์ยุวศรีอวภาคหรือว่าอาจารย์ขวัญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขวัญนะคะจากเป็นอาจารย์คณะเขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรการจัดการบัณฑิตกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาลมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษาตรังนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นน้องนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรอาหารฮาลาลนะคะน้องอธิตาสันสถานหรือว่าน้องกอริเนาะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทั้งสองท่านก็มาอยู่ในรายการกับเราแต่จริงๆแล้วก็จะมีอีกนักศึกษาจากสวนดุสิตอีก3ท่านนะคะอยู่ด้านนอกนะคะเดี๋ยวเราจะสลับกันให้มาร่วมพูดคุยในห้องส่งแล้วก็มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราแต่วันนี้อาจารย์ขวัญแล้วก็น้องกอริเนาะเนี่ยไม่ได้มาคุยอย่างเดียวนะเพราะว่าเริ่มต้นเลยค่ะอะไรกลมๆอยู่ที่ห้องส่งของเรานะคะลูกกลมๆลูกนี้เมลอนสวนดุสิตตรังด้วยนะคะอาจารย์ขวัญคะได้เป็นของที่อาจารย์ขวัญนำมาของที่ระทึกของที่ระลึกมอบให้กับพี่จอยนะคะจะได้ชิมผลิตภัณฑ์ที่เราปลูกเองที่สวนดุสิตศูนย์การศึกษาตรังหรือว่าที่ห้วยยอดค่ะขอบคุณนะคะเริ่มต้นส่งความสุขส่งความสุขด้วยเมลอนอาจจะต้องถามไปสักทีหนึ่งว่ามีแนวคิดหรือว่ามีไอเดียหรือว่าเพิ่งจะทราบว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตเนี่ยปลูกเมลอนด้วยนะไม่ทราบว่าที่มาที่ไปหรือว่าเขาเรียกว่าแนวคิดไอเดียนี่มาจากไหนกันคะคือจริงๆแล้วปลูกจากมันเป็นต้นแบบมาจากของที่วิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตแต่มีวิทยาเขตที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะค่ะเรามีฟาร์มที่ชื่อว่าหอมขจรฟาร์มหอมขจรฟาร์มแล้วก็ได้นำเทคนิคการปลูกแล้วก็วิธีการเนี่ยมาทดลองปลูกที่อำเภอห้วยยอดที่สวนตรังนี้ด้วยแต่ทราบมาว่าที่หอมขจรฟาร์มที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่สุพรรณบุรีนี่คือเขาไม่ได้มีแค่เมลอนอย่างเดียวใช่ไหมคะมีอย่างอื่นด้วยมีเป็นมีที่นาด้วยค่ะเรามีที่นาเหมือนรวงข้าวที่เป็นแบ็คกราวด์ของเราข้างหลังเลยเราผลิตข้าวนะคะปลูกข้าวแล้วก็มีโรงงานที่เก็บผลิตน้ำผลิตสินค้าที่เป็นฮาลาลด้วยค่ะค่ะก็มีพื้นที่มีค่ะมีฟาร์มอะค่ะมีฟาร์มเป็นของตัวเองอยู่ในมหาวิทยาลัยใช่ค่ะวิทยาเขตที่สุพรรณบุรีหอมขจรฟาร์มค่ะเป็นชื่อแบรนด์ของเราที่ผลิตสินค้าของที่ตังนี่ใช้แบรนด์ว่าอะไรใช้แบรนด์ก็หอมขจรฟาร์มหอมขจรฟาร์มเหมือนกัน
ต้องลองไปชิมนะคะว่าหอมจริงไหมใช่แต่ว่าดูแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเลยเพราะว่าปกติแล้วรายการสมัชชาสุขภาพของเราก็จะพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพองค์รวมนะคะทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งสติปัญญาหรือว่าในมิติขององค์รวมทั้งหมดนะคะคราวนี้มาถึงน้องกอรีเนาะกันบ้างนะคะน้องกอรีเนาะนี่เป็นนักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรการจัดการบัณฑิตกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารร้านค่ะค่ะเป็นน้องจากที่ไหนคะจากกระบี่ค่ะจากจังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่นี่เขามีคำขวัญไหมคะน้องกอรีเนาะว่าคำขวัญว่าอะไรบ้างคือคำขวัญของคุณกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักเออกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักแต่ผู้คนน่ารักจริงๆนะ คนกระบี่น่ารักนะคะแต่วันนี้ตัดสินใจมาศึกษาต่อที่จังหวัดตรังมาที่สวนดุสิตไม่ทราบว่ามีแนวคิดหรือว่าอะไรจูงใจให้มาเรียนหลักสูตรนี้ได้คะเพราะว่าโดยหลักๆแล้วค่ะมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะโดดเด่นเรื่องอาหารค่ะแล้วก็ที่เลือกเรียนฮาลาลหรือว่าคณะการจัดการบัณฑิตกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจฮาลาลนะคะเพราะว่าต่อไปจะต่อยอดอาชีพของหนูเองค่ะมันตรงโจทย์มากค่ะตรงโจทย์มากเลยนี่คือเริ่มต้นนะคะแนะนำให้รู้จักกัน คร่าวๆก่อนนะคะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการสมัชชาสุขภาพของเราก็ได้ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจริงๆก็ได้รับบ่อยๆนะคะแต่ว่าวันนี้เรามานำเสนอเรื่องราวที่เป็นทางเลือกแล้วก็เรื่องราวใหม่ๆกันดีกว่าเพราะว่าถ้าพูดถึงคำว่าฮาลาลแล้วเนี่ยจริงๆพี่ดีเจจอยก็ไม่ได้ทราบข้อมูลเยอะแต่ว่าก็สนใจอยู่นะคะว่าคำว่าฮาลาลเนี่ยหมายถึงอะไรอยากให้อาจารย์ขวัญอธิบายแล้วก็คำว่าฮาลาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารและการดูแลสุขภาพเนี่ยในมุมของอาจารย์ขวัญเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างคะค่ะจริงๆแล้วคำว่าฮาลาลเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะเรื่องของอาหารเท่านั้นนะคะในส่วนของบริการในส่วนของแล้วก็อาหารเนี่ยมันจะต้องมีการผลิตมีกระบวนการผลิตหรือกระบวนการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นไปตามหลักของศาสนาอิสลามนะคะในส่วนของฮาลาลเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงว่าความเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องของคล้ายๆกับนโยบายของภาครัฐก็คือเรื่องของสุขาภิบาลอาหารนั่นก็คือเน้นเรื่องของการที่ผลิตอาหารที่ไม่สกปรกอะค่ะที่มีความสะอาดนะคะแล้วก็เป็นไปตามหลักของศาสนาซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีความเป็นสากลหมายความว่าอาหารฮาลาลเนี่ยทุกคนสามารถที่จะบริโภคได้แล้วก็เชื่อมั่นในความปลอดภัยแล้วก็ความสะอาดค่ะก็คือเป็นเขาเรียกเป็นการจัดการระบบในเรื่องของขั้นตอนการผลิตในส่วนของทั้งอาหารเองด้วยหรือเท่าที่เราเคยได้ยินว่ามีโรงแรมฮาลาลก็ในส่วนของบริการเรื่องของการบริการหรือว่าจะเป็นสถานประกอบการค่ะก็คือเป็นเรื่องของการจัดการภายในใช่ไหมคะก็ตั้งแต่ต้นน้ำเลยค่ะตั้งแต่การกระบวนการแม้กระทั่งกระบวนการปลูกนะคะกลางน้ำกระบวนการผลิตกระบวนการปรุงจนถึงปลายน้ำกระบวนการจัดเก็บนะคะความเป็นฮาลาลเนี่ยพิเศษตรงที่ว่ามันจะมีเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยค่ะมันจะช่วยในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมในมิติไหนนะคะก็คือจะเป็นการหลังจากกระบวนการเก็บใช่ไหมคะการทำความสะอาดหรืออะไรพวกนี้นะคะอาจจะยกตัวอย่างก็ได้นะคะอาจารย์ขวัญสมมุติว่ามีร้านอาหารอยู่ร้านนึงก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับขายอาหารตามสั่งหรือว่าข้าวแกงถ้าเป็นร้านที่เป็นฮาลาลเนี่ยเขาจะมีวิธีการจัดการยังไงบ้างก็ตั้งแต่จะกระบวนการต้นน้ำก็คือเหมือนเอาเนื้อสัตว์เข้ามาก็จะต้องมีการเชือดที่เป็นตามหลักศาสนาใช่ไหมคะการปรุงอย่างเช่นมีทำความสะอาดใช่ไหมต้องใช้น้ำดินใช่ไหมลูกใช่แล้วก็ต้องมีอะไรอีกนะอธิบายสิถ้าเหมือนฮาลาลใช่ไหมคะก็คือต้องเลือกเครื่องปรุงที่แบบผ่านฮาลาลมาจริงๆอ่ะก็คือว่าเราต้องมีการส่วนประกอบต่างๆก็ต้องเป็นฮาลาลทั้งหมดใช่ค่ะต้องเป็นฮาลาลทั้งหมดต้องมีการรับรองใช่ค่ะใช่ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชน้ำมันหรือว่าเครื่องปรุงต่างๆก็คือต้องเลือกก็คือต้องเชือดค่ะแล้วก็เครื่องปรุงเหมือนรสดีเอ้ยก็เกิดของอิสลามอ่ะเขาจะใช้เป็นเติมทิปแทนอ๋อค่ะค่ะก็มีเครื่องหมายเป็นมีเครื่องหมายใช้เป็นการทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องหรือว่าการล้างผักอ่ะยกตัวอย่างการล้างผักมันจะเป็นเหมือนกับวิธีการทำความสะอาดผักก็ต้องให้มีน้ำผ่านใช่ไหมคะหรือว่าล้างกี่ครั้งกี่น้ำก็จะเป็นการจัดการเรื่องความสะอาดด้วยซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพเยอะเลยคนที่ดูแลเรื่องการจัดการสุขาภิบาลอาหารหรือว่าทำอาหารแบบแนวฮาลาลก็จะเป็นดีต่อร่างกายมีความสะอาดแล้วก็จะส่งผลให้เราสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยใช่ค่ะค่ะ
คราวนี้วกมาสักนิดนึงแล้วกันนะคะว่าอาจารย์ขวัญเองนี่มีลูกศิษย์ไม่ทราบว่าคณะการหลักสูตรนี้ไม่ทราบว่ามีเปิดเป็นครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่ามีนักศึกษามาสนใจเรียนกันกี่มากน้อยคะจริงๆหลักสูตรนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรที่เปิดปีนี้เป็นปีแรกนะคะชื่อเต็มๆก็คือหลักสูตรการจัดการบัณฑิตนะคะกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร5ล้านนะคะซึ่งจะเป็นเปิดปีนี้อย่างที่บอกเปิดปีนี้เป็นปีแรกที่แนวคิดในการเปิดที่นี่เนี่ยเรามองว่าภาคใต้ของเราก็จะมีประชากรกลุ่มมุสลิมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็เราเห็นโอกาสในการที่จะพัฒนาอาหารด้านนี้เนี่ยไปสู่ในระดับสากลนะคะแล้วเราก็มองว่ามีเยาวชนนักศึกษานะคะนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเป็นกลุ่มมุสลิมเยอะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการเรียนหลักสูตรนี้ก็ไม่จำเป็นจำกัดเฉพาะน้องๆกลุ่มมุสลิมนะคะก็ยังมีนักศึกษาไทยพุทธวันนี้ก็มาด้วยนะคะก็สามารถที่จะเรียนได้จริงๆแล้วหัวใจของหลักสูตรนี้อยู่ที่การจัดการธุรกิจอาหาร แต่ก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับฮาลาลเพิ่มเข้าไปด้วยค่ะค่ะก็จริงๆแล้วการจัดการธุรกิจฮาลาลที่อยู่ในสถานประกอบการก็จะมีธุรกิจใหญ่ๆที่อยู่ในตรังที่เราอาจจะคุ้นๆกันก็จะมีบริษัทใหญ่ๆอยู่หลายที่ยกตัวอย่างได้ไหมคะอาจารย์ขวัญคะก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะก็อย่างเช่นบริษัทกว้างไพศาลหรือว่าปุ้มปุ้ยะนะคะซึ่งเป็นบริษัทนะคะเป็นโรงงานที่ผลิตปลากระป๋องที่เรารู้จักกันดีนะคะแล้วก็ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาหรับด้วยค่ะค่ะนี่เป็นธุรกิจที่ดำเนินการแบบตามแนวทางเลยแล้วก็มีกลุ่มตลาดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็การจัดการในเรื่องของอาหารแบบนี้เนี่ยก็จะเขาเรียกว่าขยายกว้างขึ้นแล้วก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นแต่ว่าอาจจะใครที่ทราบข่าวช้าหรือว่าอาจจะสมัครไม่ทันไม่ทราบว่าหลักสูตรนี้กำลังรับสมัครอยู่อีกไหมหรือว่าปิดรับแล้วหรือว่าต้องรอสมัยหน้าแล้วหรือเปล่าคะอาจารย์ขวัญจริงๆแล้วตอนนี้เราปิดรับสมัครแล้วนะคะแต่ว่าถ้าน้องๆยังสนใจก็ลองเดี๋ยวอาจจะประสานทางส่วนตัวมาก็ได้นะคะค่ะส่วนน้องกอริโนเองนี่นะคะได้มีความตั้งใจจะมาเรียนเลยใช่ไหมคะหลักสูตรนี้แล้วคิดว่าถ้าสมมติว่าเราเรียนไปแล้วเนี่ย อาชีพหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะทำต่อไปที่เกี่ยวข้องอะค่ะจะใช้ความรู้ธุรกิจส่วนตัวค่ะเหมือนธุรกิจที่เกี่ยวกับฮาลาลทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าต่อไปอะกลุ่มทั้งมีทั้งกลุ่มมุสลิมเองกลุ่มที่ไม่ใช่หรือไทยพุทธอะค่ะเขาก็จะแบบสะดวกขึ้นค่ะในการบริโภคอาหารค่ะเพราะว่าฮาลาลอ่ะมันผ่านกระบวนการฮาลาลแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะค่ะก็เดี๋ยวยังไงก็คิดว่าเป็นนักศึกษาน้องใหม่นะแล้วก็หน้าตาน่ารักทุกคนเลยวันนี้มาเยี่ยมเยือนห้องส่งที่สวทตรังนะคะก็ยินดีต้อนรับสำหรับทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยวจะได้ให้มาสลับกันพูดคุยทักทายนะคะเพราะเผื่อใครที่ดูถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สดทางสวทตรังไลฟ์เนี่ยก็เดี๋ยวจะได้บอกให้เพื่อนๆได้ติดตามเพราะว่าน้องกอริโนเองก็อยู่กระบี่นะคะส่วนอีก3ท่านเนี่ยจะมีเด็กตรังหนึ่งนะคะมีจากปัตตานีด้วยแล้วก็อีกสุราษฎร์ธานีด้วยโอ้โหมาจากหลายที่มากเลยลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ขวัญนี่ก็กระจายอยู่หลายจังหวัดนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ตรังเองก็จะเป็นพื้นที่หนึ่งค่ะพี่จอยที่มีเด็กๆสนใจที่จะเข้ามาเรียนนะคะแล้วก็มาเรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมซึ่งจังหวัดเราก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมมีความหลากหลายค่ะเหมือนอย่างที่อาจารย์ขวัญบอกนะคะว่าถ้าเอ่ยถึงจังหวัดตรังของเราเนี่ยค่ะเราจะนึกว่าจังหวัดเรานี่ก็มีความโดดเด่นในเรื่องของยุทธจักรความอร่อยเมืองคนช่างกินมีเมนูอาหารที่เป็นแบบเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นเยอะเลยอย่างที่เราได้ทราบกันมาว่าเป็นเมืองที่ทานได้ทั้งวันมีหลายมื้อ 8-9 มื้อใช่ไหมคะแล้วก็มีอาหารที่เป็นอาหารโดดเด่นของพื้นที่ตรังอยู่ที่หลายๆคนรู้จักอาจจะเป็นขนมเค้กบ้างหรือว่าหมูย่างเมืองตรังแต่ว่ายังมีเมนูอื่นๆที่เราอาจจะยังไม่ได้รู้จักหรือว่าไม่ได้นำเสนอนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารที่อยู่ตามชุมชนท่องเที่ยวนะจังขวัญอย่างพวกแหล่งชุมชนที่เป็นชุมชนที่น่าจะไปเยี่ยมยนวิถีต่างๆเนี่ยอาจจะมีเมนูของแกงไก่ดำไก่บ้านกับหยกกล้วยนะฮะหรือว่าหรือว่าจะเป็นเมนูของขนมตะยับอะไรอย่างนี้นะคะตามแบบชุมชนชาวมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม้แต่เมนูที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศอย่างพวกพริกไทยอย่างขนมพริกไทยตรังอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจแต่ทราบมาว่าของสูตรรุสิตเองนี่ก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการพัฒนาอาหารหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอาหารใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ได้มีโอกาสไปศึกษาหรือว่า
ทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยมีโอกาสเข้าไปช่วยจัดการหรือว่าช่วยรับแขกบ้านแขกเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางสวนดุสิตเองนี่แม้มีแนวไอเดียหรือว่ามีการเข้าไปสัมพันธ์กับผู้ประกอบการหรือว่าชุมชนนี่ยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเรามีกิจกรรมที่ทำกับหน่วยงานนะคะทั้งในระดับจังหวัดแล้วก็ระดับชุมชนมาโดยตลอดนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเมื่อประมาณสักเดือนที่สมเด็จพระเทพท่านเสด็จที่จังหวัดตรังนะคะสวนดุสิตเองก็ได้มีโอกาสไปทำหน้าที่ในการจัดภัตตาหารนะคะแล้วก็เสิร์ฟอาหารให้ท่านกับคณะที่มาในครั้งนั้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกรายงานเลยค่ะพี่จอยที่เราทำหน้าที่ในการดูแลในส่วนตรงนี้อันนี้คือที่ร่วมกับในส่วนของภาครัฐนะคะแต่ในส่วนภาคชุมชนอาจารย์ในมหาลัยเราเองก็มีการทำวิจัยค่ะกับชุมชนในส่วนของการพัฒนาอย่างเท่าที่ขวัญทราบก็อย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวเบายอดม่วงนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังจะทำวิจัยที่เป็นงานชิ้นใหญ่อีกชิ้นนึงค่ะแต่ตอนนี้อาจจะยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาโจทย์ค่ะอ๋อค่ะเหมือนอย่างที่เราทราบข่าวว่าจะมีการรวบรวมผู้ประกอบการบ้างหน่วยงานภาคทั้งท่องเที่ยวบ้างทั้งเมืองเก่าบ้างหรือว่าด้านต่างๆเนี่ยมาคิดโจทย์วิจัยกันใช่ค่ะเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยประเด็นเรื่องนี้กันบ้างนะคะแต่ว่านิดนึงด้วยว่าในส่วนของแนวคิดด้านเชื่อมโยงหรือว่าพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการที่ทำเรื่องของอาหารโดยเฉพาะอาหารฮาลาลเนี่ยโดยส่วนตัวของอาจารย์ขวัญเองเนี่ยเท่าที่ได้ไปสัมผัสหรือว่าได้ไปรู้จักหรือว่ามีตัวอย่างดีๆที่น่าสนใจเนี่ยมีจะนำเสนอจุดไหนให้เป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้ทราบบ้างไหมคะจริงๆขวัญสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ของตัวเองด้วยนะคะว่าผู้ประกอบการในจังหวัดตรังหลายท่านเลยที่เป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นคนไทยพุทธแต่มีแนวคิดที่จะทำปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตัวเองหรือร้านตัวเองให้เป็นด้านฮาลาลอย่างที่มีชื่อเสียงมากก็อย่างเช่นเค้กคณิษฐานะคะที่เป็นจุดเช็คอินในการจุดที่รู้สึกว่านักท่องเที่ยวมักจะแวะเวลาขวัญขับรถกลับบ้านที่หาดใหญ่ก็จะเห็นรถบัสจอดเรียงกันเป็นแถวรถบัสจะจอดเรียงเยอะเลยแต่ก็เป็นร้านที่มีร้านฮาลาลด้วยใช่ค่ะข้างในแล้วก็จะมีพี่น้องชาวมุสลิมนี่จะแวะไปซื้อขนมเค้กของฝากขนมเมืองตรังกลับบ้านนะคะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายร้านนะคะที่ถึงทำให้เรามองว่าจริงๆความเป็นธุรกิจอาหารฮาลาลเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่กลุ่มของผู้ประกอบการที่เป็นมุสลิมเท่านั้นในขณะเดียวกันอย่างเช่นร้านที่มีติ่มซำมุสลิมติ่มซำฮาลาลอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอย่างที่ตรังก็จะเป็นร้านเตรังอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันกับร้านคณิตเคคณิษฐาเลยค่ะก็จะขวัญบางทีผ่านมาก็จะเห็นรถบัสจอด คือมันเป็นเรื่องที่ว่ามันจะช่วยส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะทำให้เราเห็นว่าเมืองตรังไม่ได้มีเฉพาะอาหารที่เราคุ้นเคยกันมาเมื่อก่อนเฉพาะแค่หมูย่างเลยแต่เฮ้ยเมืองตรังยังมีอาหารของชาติพันธุ์อื่นๆที่บ่งบอกถึงความเป็นพหุวัฒนธรรมของจังหวัดด้วยค่ะเพียงแต่ว่าจุดพิกัดหรือว่าจุดชี้เป้าเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะไม่ค่อยชินแต่ว่าถ้าคนที่อยู่ในแวดวงหรือว่าคนที่ทราบก็จะรู้อย่างเหมือนร้านเกาะลิบงเนี่ยเขาก็จะเป็นอาหารฮาลาลด้วยหรือว่าจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรแถวๆทางไปโรบินสันก็จะมีอยู่อีกที่นึงแล้วก็จะมีร้านอะไรที่อยู่หน้าหมู่บ้านสีตรังอ่ะก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่เขาทำแบบก๋วยเตี๋ยวอะไรนะไข่มังกรไหมอ่ะที่เขามีเหมือนกับเนื้อไก่บดอ่ะแล้วก็มาห่อในเส้นหมี่อ่ะพี่เคยแวะไปทานนะก็เป็นอาหารของมิสมุสลิมนะก็เป็นอาหารที่เนี่ยพี่น้องชาวมุสลิมหรือว่าเป็นอาหารแนวที่ว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เป็นฮาลาลซึ่งลูกค้าจะเยอะเยอะมากๆเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือมีก็มีค่ะอาจารย์ขวัญต้องโน้ตไว้แล้วนะคะว่ามีที่ไหนบ้างเพื่อจะลองชิมให้ครบทุกร้านแล้วจริงๆแนวคิดในการพัฒนาระบบหรือว่าร้านอาหารประเภทแบบนี้ค่ะแนวคิดการไปส่งเสริมหรือว่าต่อยอดเนี่ยอาจารย์ขวัญมีแนวคิดตรงนี้ไหมคะในส่วนของทางมหาวิทยาลัยจะไปช่วยอะค่ะจริงๆแล้วเรามีแนวคิดในตรงนี้อยู่เพราะว่าเราอยากจะให้มีการรวมตัวรวมกลุ่มจริงๆเขาเท่าที่ทราบมานี่ก็มีการรวมกลุ่มกันอยู่บ้างแล้วนะคะอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆเราก็มีความแนวคิดว่าอยากจะให้เขามีรวมกันเป็นชมรมหรือเป็นสมาคมที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการอาหารด้านนี้เพราะเรามองว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆเนี่ยเข้าไปเรียนรู้งานหรือว่าเข้าไปฝึกประสบการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากกลุ่มผู้ประกอบการเองแล้วเด็กๆได้เข้าไปในเชิงปฏิบัติการด้วยนะคะ
อันนี้เราก็มีแนวคิดอยู่ตรงนั้นแล้วอีกอย่างก็คือเรื่องของการทำวิจัยซึ่งเป็นเรื่องของการบริการวิชาการของอาจารย์ในที่มหาลัยอยู่แล้วด้วยค่ะค่ะก็ดีมากๆเลยนะคะที่หลักสูตรนี้ได้เกิดขึ้นมาเพราะว่าโอกาสแล้วก็ความเป็นไปได้แล้วก็ความก้าวหน้าในอนาคตเนี่ยจะต้องมีต่อไปอย่างแน่นอนเลยก็วันนี้ส่วนของน้องกอริโนเองเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะมาจากกระบี่แล้วก็มาตรังเนี่ยค่ะความรู้สึกที่มาเหยียบแผ่นดินตรังของเรา มาเที่ยวที่ตรังรู้สึกว่าประชาชนตรังแบบดีค่ะรู้สึกดีน่ารักแล้วก็เป็นกันเองค่ะค่ะโดยส่วนตัวคือเป็นอิสลามใช่ไหมคะแต่เข้ากับไทยพุทธได้เป็นอย่างดีเลยค่ะค่ะเขาต้อนรับอิสลามได้เป็นอย่างดีไม่มีแบบกันแน่กันแหน่อะไรนะคะไม่มีแบบไม่ได้มีเหมือนกับตั้งป้อมหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเข้ากันได้ดีเข้ากันได้ดีค่ะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับน้องกอริโนนะคะที่ได้มามีส่วนร่วมกับรายการแต่เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนเพื่อนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราตรงนี้พร้อมกับอาจารย์ขวัญด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเราขออนุญาตไปพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการกันในช่วงที่สองค่ะเก็บโอกาสเวลาผ่าน
วันนี้ได้ฟังเพลงเพราะๆนะคะจากรายการสมัชชาสุขภาพค่ะเรากำลังอยู่กับอาจารย์ยั่วศรีอวภาคหรือว่าอาจารย์ขวัญนะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการบัณฑิตกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาลมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษาตรังค่ะและน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏขอไปค่ะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะชื่อเดิมเป็นชื่อเป็นราชภัฏนะแต่ว่าตอนนี้ก็มาเป็นชื่อเต็มแล้วนะคะก็มีนักศึกษาอีกท่านนึงมาอยู่ในห้องส่งกับเราด้วยนะคะขอต้อนรับน้องปัทมาสุขดำค่ะสวัสดีค่ะเรียกชื่อสั้นๆว่าน้องน้องปัดค่ะน้องปัดนะคะน้องปัดเรียนคณะอะไรคะหนูเรียนเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการค่ะเป็นนักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรปีหนึ่งเหรอคะใช่ค่ะปีหนึ่งอ๋อค่ะแต่ว่าไม่ได้เรียนหลักสูตรฮาลาลเนาะเป็นไทยพุทธไทยพุทธมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีความสนใจอะไรถึงเข้าเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารแล้วก็บริการของมหาวิทยาลัยนี้คะแรงบันดาลใจของหนูคือหนูได้ไปเหมือนกับหนูดูรายการเชฟกระทะเหล็กอะไรแบบนี้ค่ะเชฟกระทะเหล็กค่ะแรงบันดาลใจมาจากรายการโทรทัศน์เองแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะทำอาหารอยากที่จะประกอบอาชีพเป็นแบบเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองค่ะก็เลยเลือกที่จะมาเรียนอาหารค่ะเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับรายการนี้ดังนะแล้วก็จะเหมือนกับมีการคัดเฟ้นเชฟเก่งๆทั่วประเทศเลยแล้วก็มาประกอบอาหารแล้วก็แข่งขันกันด้วยแล้วน้องปัดเองนี่ก็ดูรายการนี้แล้วเป็นแรงบันดาลใจเลยว่าโอ้สักวันหนึ่งจะต้องไปอยู่ในอาจจะอยู่ในแถวหน้าของเชฟเมืองไทยเลย ใช่ไหมคะแล้วเคยชื่นชอบอาหารประเภทไหนคะถึงได้มาด้านนี้ค่ะคือชอบทำอาหารประเภทไหนอะไรก่อนก็ได้ค่ะหนูชอบอาหารประเภทอาหารไทยมากกว่าอาหารไทยนะคะต้มยำกุ้งผัดไทยอะไรแบบนี้ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอาหารประจำชาติหรือว่าอาหารที่ทำให้ประเทศไทยของเรามีชื่อเสียงแต่ทางด้านของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเองจริงก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการบริการที่เหมือนอาจจะจัดใส่ภาชนะต่างๆหรือว่าวัสดุที่ทำให้ออกมาน่ากินจริงๆนักสวนดุสิตเรามีชื่อเสียงด้านอาหารนะคะคือเป็นอัตลักษณ์หนึ่งที่สำคัญอยู่แล้วแล้วสวนดุสิตเองก็ตั้งมายาวนานนะคะพี่จอยปีนี้เป็นปีที่90โอ้ค่ะจากโรงเรียนการเรือนโรงเรียนในวังอะค่ะแล้วก็พัฒนาเรื่อยมาจนเป็นมหาลัยสวนดุสิตในปัจจุบันนะคะ แล้วก็หลักสูตรนี้จริงๆขวัญก็ไม่ได้ประจำหลักสูตรนี้เนาะแต่พอจะให้ข้อมูลได้ว่าเราเปิดที่ตรังเนี่ยก็ถ้าขวัญจำไม่ผิดน่าจะปี550นะคะน่าจะเป็นปีแรกนะคะแล้วก็ผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องนะคะลูกศิษย์เราหลายคนนะคะปัจจุบันก็เป็นเชฟที่มีชื่อเสียงโอ้ค่ะอาจารย์ขวัญยกตัวอย่างได้นะคะลูกศิษย์ของอาจารย์ขวัญที่เป็นคนหนึ่งที่รู้จักนะคะน้องก็ตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นเชฟที่เปิดร้านโอมากาเสะอยู่ที่เทศบาลนครสงขลาเป็นร้านเดียวเลยนะคะเชฟดนก็เคยไปออกรายการเชฟกระทะเหล็กเหมือนกันนะคะแล้วก็เคยมีประสบการณ์อยู่ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศอยู่หลายปีแล้วก็กลับมาเป็นทำงานอยู่ที่โรงแรมขวัญจำไม่ได้ว่าชื่อโรงแรมอะไรที่ภูเก็ตนะคะน้องค่อนข้างจะมีเงินเดือนเยอะแล้วแต่ด้วยความที่มีความฝันที่อยากจะทำธุรกิจตัวเองก็กลับมาเปิดธุรกิจที่บ้านนะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นโอมากาเสะนะคะคือเขาเรียกว่าราคาต่อหัวค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็รับแค่วันละ10ที่เท่านั้นคือ ไม่รับเกินกว่า10ที่ไม่รับเกินกว่า10แล้วเดี๋ยวนิดนึงถามเผื่อคนฟังทางบ้านนะคะว่าร้านแบบญี่ปุ่นหรือว่าร้านเกี่ยวกับอะไรนะโอมากาเสะเหรอมันจะเป็นสไตล์แบบลักษณะยังไงอ่ะคะที่ทําแล้วก็แจกเป็นคําอ่ะค่ะทําแล้วก็สมมุติว่าปั้นซูชิมาใส่จานเล็กให้ลูกค้าทานเลยทําตรงนั้นก็ให้ทานตรงนั้นเลยแล้วก็ต้องฟังคอมเมนต์จากลูกค้าด้วยมั้ยคะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้น่าจะอยู่ขวัญก็เขาเปลี่ยนที่จุดร้านนะคะน่าจะอยู่แถวๆถนนนางงามถ้าใครไปเที่ยวนะคะสงขลาก็ลองแวะไปชิมได้นะคะที่ร้านจำชื่อร้านไม่ได้ซะนี่แต่ถ้าพิมพ์เชฟดนนะคะโอมากาเสะที่สงขลาก็จะขึ้นชื่อน้องขึ้นมาค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในบุคลากรนะคะที่จบการศึกษาจากศิษย์เก่านะคะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเนี่ยอาจารย์ขวัญแล้วก็อาจารย์จากในมหาวิทยาลัยในศูนย์เลยหลักสูตรนี้จริงรุ่นพี่ๆของน้องๆเนี่ยก็หลายคนที่อาจารย์เขาพาไปแข่งขันในระดับประเทศนะระดับภูมิภาคซึ่งก็ได้รางวัลมาเยอะแยะเดี๋ยวถ้าวันไหนมีโอกาสอาจจะพาอาจารย์อาหารเขาจะให้ข้อมูลได้ดีกว่าขวัญนะคะได้ค่ะหรือว่าเดี๋ยวถ้าพาหลักสูตร
าจารย์ที่ทำอาหารมาหรือว่านักศึกษาหรือว่าอาจารย์ที่เปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยอาจจะมาออกในรายการท่องเที่ยวรายการกินเที่ยวเลี้ยวมาตรังก็ได้นะได้หลายรายการเดี๋ยวถามน้องปัดต่อสักนิดนึงนะคะในฐานะที่เป็นนักศึกษาน้องใหม่หน้าใหม่ดูทรงดูสไตล์แล้วนี่น่าจะเป็นเชฟที่ดีต่อไปในอนาคตได้เป็นคนจังหวัดอะไรคะของน้องปัดเองเนี่ยค่ะเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโอ้โหก็มาไกลนะคะจากสุราษฎร์มาเรียนถึงจังหวัดตรังนี่นะคะที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยมีของกินที่ขึ้นชื่อหรือว่าที่เรารู้จักกันเนี่ยมีอะไรบ้างคะที่น้องปัดจะแนะนำของขึ้นชื่อเลยนะคะก็คือไข่เค็มชยาแล้วก็หอยนางรมค่ะค่ะโอ้หอยนางรมที่สุราษฎร์นี่สดมากเลยพี่เคยไปที่ร้านคือมันจะเป็นฟาร์มอยู่กลางทะเลเลยนะชื่อเกี่ยวกับเหมือนกับชนะฟาร์มอะไรสักอย่างนะแต่ว่าคือตัวก็จะใหญ่มากเลยแล้วก็เราต้องนั่งเรือไปนะเพื่อไปกินหอยนางรมสดตรงที่ฟาร์มของเขาเลยก็ไม่ได้จำอำเภอไม่ได้แล้วอำเภออะไรแต่ว่าเหมือนกับว่าความสดหนึ่งนะคะหรือว่าความอร่อยของอาหารเนี่ยก็จะมีผลต่อสูตรของอาหารถูกไหมคะแล้วจริงๆแล้วตอนที่เราเด็กๆหรือว่าก่อนจะมาเรียนหลักสูตรนี้ค่ะน้องปัดเองก็ทำอาหารมาเป็นอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่าคะใช่ค่ะหนูอยู่ชมรมการงานค่ะแล้วก็ได้ไปแข่งอาหารค่ะได้มีการไปแข่งเมนูอะไรคะแล้วก็ยากไหมคะโอ้หลายเมนูอยู่ค่ะจำไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ค่ะก็ไปแข่งแล้วก็ชนะอันดับได้ชนะเหรียญทองระดับประเทศมาแล้วค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะโอ้นี่ขนาดยังไม่ได้เรียนปีหนึ่งเลยนะคว้ารางวัลมาแล้วนะก็ขออำนวยพรนะคะว่าถ้ายังไงน้องปัดก็ตั้งใจเรียนในคณะเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกันต่อนะคะเผื่อจะได้มีเมนูเด็ดๆออกมาให้เราได้ทานอาจจะต้องเข้าไปอยู่สู่ในวงการเชฟกระทะเหล็กนะไม่ต้องเชฟกระทะไหม้นะ ถ้าไฟแรงเกินเนี่ยจะเป็นกระทะไหม้นะ เอาก็ขอให้ทำอาหารเมนูดีๆแล้วก็ที่มีคุณค่าดีต่อร่างกายแล้วก็ดีต่อสุขภาพออกมาด้วยแล้วกันนะคะ จริงๆแล้วเรื่องของอาหารกับสุขภาพนี่เกี่ยวข้องกันนะคะ จันขวัญน้องปัด เพราะว่าจริงๆเหมือนอย่างที่เราได้ยินประโยคว่า you are what you eat ใช่ไหมเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นทั้งสองท่านรู้สึกกับประโยคนี้ยังงั้นไหมคะอธิบายให้ฟังสักนิดนึงไหมคะน้องปัดรู้สึกไงน้องขวัญน้องอาจารย์ขวัญกับน้องปัดเนี่ยรู้จักทานอาหารอะไรเป็นหลักแล้วก็ชอบอาหารประเภทไหนบ้างคะให้น้องตอบได้ให้น้องปัดก่อนก็ได้ค่ะหนูส่วนใหญ่นะคะจะชอบแบบอาหารเป็นอาหารเป็นแกงที่ว่ามีกะทิอ๋อมีส่วนผสมกะทิแต่ไม่ได้อ้วนเลยนะหุ่นดีมากหุ่นดีค่ะแล้วชอบเพราะว่ามันมีความรสชาติอย่างนั้นใช่ค่ะมันมีความมันมีความหวานอยู่ค่ะแล้วก็เหมือนกับสามารถเอากะทิมาทำอาหารได้หลากหลายค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันกลมกล่อมกลมกล่อมด้วยอาจารย์ขวัญล่ะคะเมนูหรือว่าสไตล์อาหารที่เราเหมือนกับอยากชอบทานอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องตรงข้ามกับเด็กแล้วนะคะพี่ต้อยเพราะว่าเรานี่กินของมันๆอะไรมากไม่ได้นะคะคือเมื่อก่อนตอนเด็กๆก็ชอบเหมือนน้องนะคะอาหารพวกกะทิแต่ปัจจุบันกะทิไม่ทานเลยนะคะจะทานจะเน้นพวกผักแล้วก็ลดแป้งค่ะเพราะว่าไปตรวจสุขภาพมาเมื่อปลายปีก่อนนะคะน้ำตาลสูงค่ะพี่ช่วยโอ้ค่ะก็อาจจะต้องเน้นเรื่องอาหารที่ให้พลังงานที่เป็นว่าเน้นเรื่องของโปรตีนอะไรมากกว่าที่จะเป็นพวกแป้งก็คือต้องทานอาหารเพื่อดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วก็ออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยของพี่จอยเองอ่ะพี่จอยชอบทานอาหารประเภทเส้นอาหารอะไรก็ได้ที่เป็นแบบเส้นๆอย่างผัดไทยขนมจีนแกงจืดวุ้นเส้นอะไรเงี้ยที่เป็นเส้นๆน่ะจะชอบมากเลยแต่เมื่อกี้เมื่ออาจารย์ขวัญพูดถึงเรื่องน้ำตาลนิดนึงว่า ทราบมาโยงกลับมาที่เมลอนตามเดิมอีกลูกกลมๆนี้วิธีการปลูกเนี่ยเห็นว่าคนที่ปลูกพวกหอมขจรฟาร์มหรือว่าพวกพืชผักหรือว่าเมลอนเนี่ยเขาสามารถวัดค่าน้ำตาลใช่ค่ะในนี้ได้ด้วยใช่ค่ะแล้วขั้นตอนการปลูกนี่ไม่ใช่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าต้องจองก่อนถึงจะปลูกใช่แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าคุณค่าโภชนาการเนี่ยจะเช็คออกหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคืออันนี้ขวัญเองก็ไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกนะคะแต่ที่ทราบมาจากน้องๆที่ทำที่ฟาร์มที่ห้วยยอดเนี่ยน้องเขาก็จะดูแลตั้งแต่แบบโอ้โหตั้งแต่เริ่มเตรียมพื้นที่เตรียมดินเลยแม้กระทั่งผสมเกสรนี่ก็ต้องไปนั่งเขี่ยเกสรกันค่ะมีกระบวนการละเอียดขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็จะวัดค่าน้ำตาลเพราะนั้นแต่ละลูกเนี่ยจะมีความหวานแตกต่างกันไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ระยะเวลาการปลูกประมาณ 3-4 เดือนเพราะนั้นเนี่ยถ้าผู้บริโภคอยากจะได้เราจะประกาศเราจะประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์นะคะว่าตอนนี้เมลอนของเราใกล้จะมีผลผลิตแล้วนะใครสนใจก็คือต้องสั่งเ
ราะนั้นอันนี้ลูกนี้นี่ต้องสั่งนะคะพี่จอยก็ ไม่งั้นจะไม่ได้ทานไม่งั้นจะไม่ได้ทานค่ะแล้วไม่ทราบว่ารับประกันถ้าพูดว่ารับประกันความอร่อยก็คงจะอร่อยอยู่แล้วนะเพราะว่าขั้นตอนการปลูกเนี่ยมีความพิถีพิถันมากเลยรับประกันไหมคะว่าสมมติว่าข้างในเนี่ยมันเกิดมีความเสียหายจากอะไรแบบอาจจะต่างๆมีการรับประกันไหมคือน้องน้องก่อนที่จะตัดหรือว่าเขาจะผลิตผลผลิตออกมาวางขายเนี่ยนะคะหรือว่าวางจำหน่ายเนี่ยนะคะเขาจะตรวจดูก่อนอย่างเมื่อวันก่อนก็มีลูกที่แตกหรือว่าเสียหายเนี่ยน้องจะกันไว้แล้วก็จะขายจำหน่ายในอีกราคาหนึ่งอันนี้คือลูกสมบูรณ์แล้วเท่านั้นที่จะวางเชฟวางบนเชฟเพื่อขายแล้วก็ให้กับผู้บริโภคค่ะแล้วส่วนต่างๆเหล่านี้เหมือนที่ทางสวนดุสิตเองเวลาไปจัดการเรื่องอาหารเนี่ยก็จะต้องมีการพิถีพิถันในขั้นตอนเหล่านี้ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะอย่างเมื่อกี้ที่พี่จอยบอกว่าแล้วลูกที่เสียหรืออาจจะมีนะเราเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ร้านกาแฟของเราจริงเรามีร้านกาแฟดุสิตเซิร์ฟที่ห้วยยอดด้วยถ้าว่างๆเดี๋ยวเรียนเชิญพี่จอยนะคะแล้วก็เรียนเชิญท่านผู้ฟังนะคะไปลองชิมกาแฟชิมขนมที่ดุสิตเซิร์ฟของเราวันก่อนขวัญก็ได้ทานน้ำเมลอนนะคะซึ่งน้องๆก็เอาจากน่าจะเป็นผลผลิตที่อาจจะมีความชำรุดหรือว่าเสียหายก็ไปลองทำซึ่งก็จะไปแปลสภาพค่ะแปลผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเพื่อจำหน่ายค่ะเพราะว่าถ้าขายเป็นลูกเนี่ยอาจจะราคาอาจจะไม่เท่ากับลูกที่เป็นไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าจริงๆลูกที่ไม่ได้สมบูรณ์แต่ไม่ได้เสียหายอะไรมากอาจจะต้องไปแปลสภาพเพื่อพัฒนาเป็นมูลค่าเพิ่มแล้วก็ทำมาเป็นเมนูใหม่ที่น่ากินเป็นน้ำเมลอนหรือว่าเป็นพวกเครื่องดื่มนะคะค่ะก็นี่ถือว่าเป็นการปรับประยุกต์นะคะซึ่งก็เหมาะมากๆเลยเพราะว่าถ้าเป็นน้องๆหรือว่าเด็กยุคใหม่นะคะเหมือนอย่างน้องปัดน้องปัทมาเองเนี่ยก็เป็นเด็กจากสุราษฎร์นะแต่ว่าเลือกที่จะมาอยู่ตรังแล้วก็มาเรียนที่ตรังไม่ทราบว่าอยู่มาสักช่วงกี่เดือนแล้วคะตอนนี้อยู่มา2เดือนแล้วค่ะมาเรียนซัมเมอร์ค่ะมาเรียนซัมเมอร์เขามีอะไรให้ได้เรียนบ้างคะช่วงซัมเมอร์ก็มีหลักๆเลยนะคะก็จะมีความเป็นสวนดุสิตค่ะมีภาษาไทยแล้วก็มีวิชาเทคโนโลยีมีเรียนคอมค่ะแล้วก็มีภาษาจีนแล้วก็อังกฤษค่ะโอ้โหเรียนหลายอย่างจังเลยนะ เรียนเยอะมากเลยเรียนภาษาจีนด้วย ใช่ค่ะเก่งนะคะก็วันนี้ทางห้องส่งแล้วก็ทางรายการสมัชชาสุขภาพเนี่ยเราก็มีโอกาสต้อนรับทั้งน้องกอริเนาะแล้วก็น้องปัทมานะคะแล้วก็จริงๆพี่อีก2ท่านด้วยนะคะที่ยังไม่ได้เข้ามาตรงนี้เดี๋ยวยังไงขอเชิญน้องๆทั้ง3ท่านที่เหลืออยู่ข้างนอกนะคะว่าขออนุญาตเชิญเข้ามาเพื่อมาทักทายกับชาวตรังแล้วก็อาจจะให้ทักทายแฟนคลับที่กำลังชมไลฟ์สดของสวนดุสิตที่กำลังถ่ายทอดไปจากทางสวทของเรานะคะก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์สฤทธิ์ด้วยนะคะที่ได้แนะนำว่าอยากจะให้น้องๆนี่มาร่วมออกอากาศกับเรานะคะสวัสดีน้องๆนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้อีก2ท่านนะคะได้แนะนำตัวเองเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอมรรัตน์เหลนเพชรค่ะชื่อเล่นชื่อมิลินค่ะค่ะอยู่คณะอะไรคะคณะการจัดการธุรกิจอาหารอารันค่ะค่ะแล้วอีกท่านล่ะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอิลฮามสองเมืองค่ะชื่อเล่นชื่ออังค่ะค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะได้มาเรียนที่สวนดุสิตเนี่ยค่ะก็สนุกมากค่ะอาจารย์พี่นี่เขาเทคแคร์แล้วก็เป็นกันเองดีมากๆเลยค่ะค่ะน้องล่ะคะก็คือว่าทางมหาวิทยาลัยอะค่ะก็คือเป็นที่แบบนิยมกันอยู่แล้วแล้วก็ทีนี้ก็แบบพี่ๆและทุกคนก็เฟรนลี่มากแล้วก็อาจารย์ก็เป็นกันเองมากๆเลยค่ะค่ะในอนาคตนะคะเราอาจจะได้มีโอกาสลองไปชิมฝีมือของน้องๆนะคะที่สวนดุสิตเลยนะคะแล้วก็คิดว่าขอให้มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองในการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ในโอกาสวันนี้เองก็ได้เดินทางมาถึงห้องส่งสวทตรังนะคะแล้วก็ได้มาเยี่ยมเยียนทั้งระบบการออกอากาศนะคะได้เห็นวิธีการผลิตรายการทั้งวิทยุกับโทรทัศน์รวมกันก็ถือว่าได้มาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ได้มีโอกาสชมห้องส่งห้องออกอากาศห้องบันทึกเสียงแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์วัสดุการสื่อสารนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน้องๆอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นแผ่นเสียงสมัยโบราณนะก็ยุคนี้ก็ได้มาเห็นด้วยแล้วก็มีแผ่นซีดีต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นนโยบายอย่างหนึ่งของท่านผอ.นะคะดร.ทรงศักดาชยานุเคราะห์แล้วก็ท่านที่ปรึกษาที่การบดีนะคะท่านอาจารย์สฤทธิ์ทันกิจจานุกิจที่มีนโยบายอยากให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้นอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยอะค่ะค่ะวันนี้ใครอยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมไหมคะจะมีเมนูอะไรเด็ดๆมานำเสนอให้ชาวตรังหรือว่าคิดเมนูอะไรแปลกๆขึ้นมาได้ก็อย่าลืมผ่านทางอาจารย์ขวัญมาบอกได้นะคะอาจารย์ขวัญเองจะมีอะไรกล่าวเพิ่มเติมหรือว่าพูดคุย
จริงๆเรามีเวลาอีกสักประมาณ 4-5 นาทีแต่ว่าอาจจะมีอะไรจะฝากไว้ในช่วงนี้เชิญได้ค่ะก็ขวัญก็ขออนุญาตฝากหลักสูตรนะคะการจัดการบัณฑิตกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล นะคะซึ่งปีนี้ที่น้องๆยังอยู่เป็นนักศึกษาในรุ่นแรกเป็นปีแรกของเราที่เราเปิดที่นี่ซึ่งเราก็คาดหวังว่าเราจะได้มีการพัฒนาอาหารฮาลาลซึ่งไม่เพียงในเฉพาะในจังหวัดตรังเท่านั้นนะคะรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยคนที่มาเรียนหลักสูตรนี้ไม่จำเป็นจะเป็นน้องไม่จำเป็นเฉพาะน้องๆมุสลิมเท่านั้นนะคะจะมีน้องมิลินนี่ก็เป็นนักศึกษาไทยพุทธที่เรียนหลักสูตรนี้นะคะแล้วก็น้องๆหลายๆคนเนี่ยมาจากจังหวัดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปัตตานีสุราษฎร์ธานีหรือว่ากระบี่เพราะนั้นหลักสูตรเราเองก็ยินดีต้อนรับน้องๆโดยเฉพาะในภาคใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการประกอบอาหารนะคะแล้วก็ฮาลาลเองก็ยินดีน้องๆต้อนรับน้องๆทุกคนที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับอาหารค่ะน้องมาจากทางจังหวัดปัตตานีเหรอคะอ๋อที่ปัตตานีนี่มีเมนูหรือว่ามีอาหารอะไรที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างคะมันจะเป็นพวกโรตีหรือไม่ก็อะไรก็ไก่ก็แล่ไก่ก็แล่โอ้พี่จอยชอบพี่จอยอยู่ยะลาปัตตานีกับยะลาอาหารจะคล้ายๆกันแต่ว่าเขาจะมีความผสมผสานระหว่างอาหารแบบชาวจีนก็มีของชาวมุสลิมอะไรก็มีนะคะน้องมิลินเองนี่เป็นไทยพุทธแต่ว่าเลือกเรียนหลักสูตรฮาลาลใช่ทำไมถึงตัดสินใจเลือกหลักสูตรนี้คะเพราะว่ามีจุดประสงค์ก็คืออนาคตอาหารจะไปสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะโอ้โหนี่ว่าที่นักธุรกิจของเราในอนาคตเลยนะคะก็อวยพรให้น้องๆนักศึกษาทุกๆท่านเลยประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกับอาจารย์ขวัญด้วยดีใจด้วยที่มีนักศึกษาในรุ่นนี้นะคะแล้วก็คิดว่าในหลักสูตรการจัดการอาหารการประกอบอาหารหรือว่าการบริการรวมทั้งอีกหลักสูตรนึงคือการจัดการอาหารฮาลาลนี่ก็จะได้มีการเติบโตต่อไปแล้วก็คิดว่าจะได้นำมาเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการธุรกิจหรือว่าร้านค้าร้านอาหารหรือว่าต่างๆในตรังแล้วก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณทั้งหมดเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะจากรายการสมัชชาสุขภาพนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพให้ดีทั้งกายใจหรือว่าสร้างสมดุลให้กับตัวเราเองเนี่ยทุกอย่างก็ต้องอาศัยองค์รวมต่างๆแล้วก็เขาเรียกว่าความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมั่นด้วยนะคะก็คิดว่าวันนี้ทั้งน้องๆนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมทั้งอาจารย์ขวัญเองค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวแทนของอาจารย์นะคะจากสถาบันทางสถาบันการศึกษาที่จะมาให้ความรู้แล้วก็ทำงานต่อไปอย่างเป็นระบบนะคะวันนี้รายการสมัชชาสุขภาพก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกันไปก่อนค่ะวันอาทิตย์หน้ากลับมาพบกับอาจารย์ชัยพรจันหอมแล้วก็น้องเชฟพดรจันหอมได้เหมือนเดิมนะคะพี่จอยก็อาจจะมาพบกันเดือนละ1ครั้งนะคะวันนี้มีโอกาสต้อนรับก็มาแขกรับเชิญเต็มห้องเลยรู้สึกอบอุ่นมากวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะไปเล่นน้ำกันไหมไปดูท้องฟ้าใสไปอบกอดหาดทรายไปบอกรักทะเล